จากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานองค์ประกอบและโครงสร้างรายงานนะครับการเขียนบรรณานุกรมและตัวอย่างต่างๆที่นักศึกษาได้เรียนรู้ไปทั้งหมดนะครับผมหวังว่านักศึกษาจะมีความเข้าใจกับบทเรียนการเขียนรายงานสกิลศึกษามากยิ่งขึ้นนะครับและเมื่อนักศึกษามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็หวังว่านักศึกษาจะสามารถเขียนรายงานสกิลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับได้ผลงานที่มีคุณภาพนะครับซึ่งรายงานสกิลศึกษาที่มีคุณภาพนี้บ่งบอกอะไรนะครับบ่งบอกว่านักศึกษาประสบความสำเร็จกับการฝึกสกิลศึกษานะการฝึกสกิลศึกษาของนักศึกษานี้ก็จะมีคุณภาพนะครับ